สวัสดีครับผมเตยในหมดครับ Apple ได้ประกาศวันจัดงาน WWDC 24แล้วนะครับจะเป็นวันไหนอะไรยังไงจะมีอะไรเปิดตัวในงานบ้างไปชมสรุปข้อมูลจากผมได้เลยครับApple ครับประกาศจัดงาน WWDC 24นะครับโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-14มิถุนายนปี2024นะครับโดยงาน Keynote เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่10มิถุนายน2024เวลา10โมงเช้านะตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐแต่ถ้าเป็นเวลาประเทศไทยเนี่ยก็คือวันที่11มิถุนายนปี2024เวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยสรุปง่ายๆก็คือถ้าเราจะดูถ่ายทอดสดงานเปิดตัว iOS 18หรือว่าอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถครับดูได้ในคืนวันที่10มิถุนายนย่างเข้าเช้าวันที่11มิถุนายนตามเวลาบ้านเรางาน WWDC 24นะครับก็จัดขึ้นที่ Apple Park นะเป็นสำนักงานใหญ่ของ Apple เองแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับบรรยากาศงานต่างๆ Keynote เปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ๆสินค้าใหม่ๆนะผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ Apple ครับช่อง YouTube ของ Apple เองแล้วก็แอป Apple TV โดยในงาน WWDC 24นะครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ๆอย่าง iOS 18iPadOS 18, WatchOS 11, macOS 15, tvOS 18แล้วก็ VisionOS รุ่นใหม่สรุปข่าวลือสั้นๆนะครับเกี่ยวกับ iOS 18ว่าจะมีอะไรใหม่บ้างแรกๆเนี่ยมันมีรายงานข่าวลือบอกว่า iOS 18เนี่ยจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่นะใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมามีการอัปเดตทั้งตัวหน้าจอการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งาน iOS 18นะครับมันมีข่าวลือบอกว่าจะใช้ดีไซน์ทีมหน้าจอคล้ายๆกับ VisionOS ซึ่งจะมีลักษณะแบบโปร่งใสและไอคอนเนี่ยอาจจะเป็นวงกลมต่อมานะครับก็มีรายงานข่าวลือนะบอกว่าตัว iOS 18เนี่ยจะมาพร้อม Generative AI นะปรับปรุงระบบ AI ให้ฉลาดขึ้นแล้วก็ Apple ID เนี่ยอาจเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น Apple Account โดยที่จะเริ่มตั้งแต่ iOS 18เป็นต้นไปแล้วก็ล่าสุดนะมันมีรายงานบอกว่าตัว iOS 18เนี่ยจะรองรับการปรับแต่งหน้าจอโฮมได้มากขึ้นสามารถลากไอคอนได้อย่างอิสระอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงและในงานนะครับอาจจะมีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยแล้วก็สินค้าใหม่ๆด้วยเช่นกันสำหรับสินค้านะครับเมื่อย้อนกลับไปตอนงาน WWDC 23เนี่ย Apple ก็เปิดตัวสินค้าหลายอย่างเลยนะอย่างตัวแรกก็คือตัว MacBook Air 15นิ้วชิป M2 ครับต่อมาก็คือตัว Mac Studio นะชิป M2 Max แล้วก็ชิป M2 Ultra แล้วก็ในงานเนี่ยยังมีการเปิดตัว Mac Pro ชิป M2 Ultra ด้วยแล้วก็สินค้าตัวใหญ่นะฮะอย่างตัว Vision Pro ก็เปิดตัวในงาน WWDC 23ปีที่แล้วเช่นกันส่วนปีนี้เนี่ยจะมีสินค้าอะไรใหม่เปิดตัวบ้างก็ต้องรอติดตามกันนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องรอลุ้นกันแน่นอนนะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ย iPhone รุ่นไหนจะได้ไปต่อ iOS 18กันบ้างก็ Apple เนี่ยจะประกาศในงานนี้เลยนะสินค้าใหม่ๆที่ผู้คนเนี่ยอาจจะรอคอยกันที่มีข่าวลือมาตลอดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2024นี้แล้วก็ยังไม่มาสักทีก็คือตัว iPad Pro หน้าจอ OLED iPad Air รุ่นใหม่นะครับที่มีข่าวลือบอกว่าจะมีอยู่2ขนาดหน้าจอก็คือ 10.9 นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วรวมถึง iPhone สีใหม่และตอนนี้ก็ยังไม่เปิดตัวเลยก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนมกราจนถึงพฤษภาเนี่ยไม่มีการเปิดตัวก็อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 24นี้ก็ได้นะครับโดยในงานนี้นะครับสิ่งที่ผู้คนจับตามองก็คือฟีเจอร์ AI นะก็มีรายงานข่าวลือบอกว่า iOS 18เนี่ยจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Generative AI หรือว่า AI ที่ให้แอปต่างๆเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นก็ไปดูนะครับว่าหน้าตา AI ของ Apple เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเป็นสิ่งที่ฉลาดขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทางเกรกจอสเวกผู้บริหาร Apple เนี่ยได้โพสต์ใน X นะว่างานนี้จะ absolutely incredible นะครับโดยตัวข้อความเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะตัว A ของ absolutely กับตัว I ของ incredible เนี่ยมันก็คือ AI นั่นเองเขาอาจจะสื่อหรือเปล่าว่างานนี้อาจจะจัดเต็มเรื่อง AI โอเคครับอีกตั้งนานนะกว่าจะถึงงาน WWDC 24ก็นู่นนะครับเดือนมิถุนายนก็รอติดตามข่าวผมคิดว่าจะมีข่าวรายงานต่างๆเพิ่มเติมหน่อยทีแน่นอนแล้วก็ไปเจอกันในตอนกลางปีตอนเดือนมิถุนายนนะครับแน่นอนว่าทาง iMod เองเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดบรรยายไทยรวมถึงสรุปรายงานข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นให้รับทราบกันนะฮะก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้นในมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ